สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์เป็นผู้บรรยายค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปลายของพระราชพิธีเบื้องกลางนะคะเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากส่งนมัสการพระพุทธปฏิมาและพระบรมราชสรีรังคารพระบุรพมหากษัตริย์ที่ราชตามวัดวาอารามที่ทรงนับถือขณะที่ในวันนี้เองจะเป็นการเสด็จออกสีหบัญชรเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงรับการบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีค่ะในการเสด็จออกสีหบัญชรนะครับคำว่าบัญชรก็หมายถึงหน้าต่างครับส่วนสีหะก็คือสิงหรือว่าราชสีความหมายโดยในหนึ่งก็คือผู้เป็นใหญ่หรือพระเจ้าแผ่นดินครับดังนั้นสีหบัญชรก็หมายความถึงช่องหน้าต่างหรือประตูสำหรับพระเจ้าแผ่นดินส่งใช้เสด็จออกให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นการเสด็จออกรับแขกบ้านแขกเมืองหรือใช้ในการว่าราชการเป็นต้นนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเรามีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเนื่องในวโอกาสและโอกาสสำคัญต่างๆที่เสด็จออกสีหบัญชรครับเช่นการเสด็จออกสีหบัญชรเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2555เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเป็นต้นนะครับและในโอกาสสำคัญยิ่งเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จออกสีหบัญชรเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่ชีวิตในวันนี้ซึ่งพิธีในวันนี้ครับจัดขึ้นที่พระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับในอนามบริเวณของพระบรมมหาราชวังนะคะมีพระที่นั่งตั้งอยู่บนกำแพงของพระบรมมหาราชวัง2องค์ค่ะองค์แรกก็คือพระที่นั่งชัยชุมพลตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออกข้างประตูสวัสดิโสภานะคะส่วนอีกองค์หนึ่งก็คือพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะตั้งอยู่ระหว่างประตูเทวาพิทักษ์กับประตูชัยศักดิ์ขออภัยค่ะประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์นะคะตรงข้ามกับทำเนียบองคมนตรีและสวนสรานรมนั่นเองซึ่งเริ่มแรกเดิมทีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช137ขออภัยค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะในขณะที่ทำการสร้างขึ้นมาจะเป็นเครื่องไม้แล้วก็เป็นหลังคาที่ไม่มียอดเรียกว่าพลับพลาสูงนะคะเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่ในพระราชพิธีสระสนามใหญ่หรือว่าการสวนสนามจตุรงคเสนาซึ่งก็จะเป็นริ้วขบวนประกอบด้วยพลเดินเท้ากระบวนช้างกระบวนม้าและกระบวนรถจะเดินผ่านที่บริเวณหน้าที่ประทับในการรับประพรมน้ำมนต์เพื่อชัยมงคลโดยมีการสันนิษฐานกันนะคะว่าน่าจะสร้างตามแบบพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ที่สร้างขึ้นบนกำแพงพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับของกรมสมเด็จพระศรีสุราลัยพระบรมราชชนนีพระเจ้าลูกเธอที่ทรงพระเยาว์นะคะและเจ้าจอมหม่อมห้ามและในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2361ถึง2370ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไของค์พระที่นั่งจากเดิมที่ใช้โครงสร้างเป็นไม้ค่ะก็มีการสร้างใหม่เป็นลักษณะของการก่ออิฐฉาบปูนหลังคาเปลี่ยนเป็นยอดปราสาทและพระราชทานนามพระที่นั่งใหม่นะคะว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ค่ะครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้นะครับในช่วงปีพุทธศักราช2396โดยให้เปลี่ยนเสาในองค์ประธานซึ่งเดิมเป็นเสาไม้ให้เป็นเสาปูนแบบมีหัวเสามีบัวปากฐานแบบศิลปกรรมตะวันตกเช่นเดียวกับท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระหมู่พระอภินันท์วิเวศครับ
ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สวดมนต์เลี้ยงพระจุดโคมชัยบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุลามณีในดาวดึงส์พิภพในการพระราชพิธีจองเปรียงจัดเป็นที่สำหรับคณะสงฆ์รามันสวดมนต์ฉลองไตรในการพระราชกุศลฉลองไตรปีเสด็จประทับเป็นประธานในการเดินกระบวนจตุรงคเสนาเสด็จออกโปรยทานและเป็นสถานที่ให้ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีการ้องทูลครับท่านนี้ปรากฏหลักฐานในปีพุทธศักราช2396นะครับว่ารัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระที่นั่งองค์นี้ด้วยพระนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์แปลว่าพระที่นั่งไอสวรรค์โถงไม่มีฝาบังแทนชื่อพระที่นั่งสุทาสวรรค์เดิมนับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สันนิษฐานว่ามีการแก้ไขพระที่นั่งองค์นี้ครับสังเกตได้จากการใช้บานเกล็ดไม้ที่พระทวารและพระบัญชรรวมทั้งการใช้ลูกกรงเหล็กหล่อที่มีลวดลายแบบตะวันตกซึ่งเป็นแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริยาธิราชและจัดให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลณพระที่นั่งแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2417นะครับส่วนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทในปัจจุบันนะคะเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นล่างนั้นเป็นฐานสูงเท่ากับกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะชั้นบนเป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวไปตามกำแพงความยาวทั้งสิ้น55เมตรนะคะหลังคาเป็นทรงไทยยกยอดปราสาททรงมุกกลางเป็นทรงมณฑป5ชั้นปิดทองประดับกระจกมุงด้วยหลังคาดินเผาเป็นหลังคากระเบื้องดินเผาเคลือบสีแดงมีขอบสีเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงเชิงชายลงลักปิดทองประดับกระจกสีทองหน้าบันจำหลักลายเป็นลายกนกเครือเถาใบเทศพระทวารนั้นเป็นบานไม้แบบบานเฟียมตอนล่างทึบตอนบนนั้นเป็นบานเกรดค่ะส่วนพระบัญชรเป็นบานไม้แบบบานเฟียมเปิดถึงพื้นตอนล่างทึบตอนบนมีบานเกร็ดเป็นบานกระทุ้งตอนล่างของพระบัญชรเป็นลูกกรงเหล็กหล่อลวดลายดอกไม้แบบสมัยที่นิยมกันในรัชกาลที่5นะคะพื้นไม้ขนาดความกว้างต่างกันฝ้าเพดานก็เป็นไม้แผ่นใหญ่ประมาณสัก 0.8 เมตรทาสีชาติปิดทองฉลุลายเป็นดาวเพดานค่ะที่เพดานก็มีการแขวนโคมไฟที่เรียกว่าอัจจกลับตลอดทุกห้องค่ะภายในจะแบ่งพื้นที่เป็นท้องพระโรงนะครับมีมุกด้วยกัน3มุกมุกกลางอยู่ตรงยอดปราสาทมุกเหนือและมุกใต้ยาวด้านละ7ห้องและมีมุกที่ลดลงมา1ชั้นหัวท้ายอีกมุกละ1ห้องส่วนชั้นล่างของพระที่นั่งเป็นฐานทึบมีบันไดขึ้นสู่ระดับกลางจำนวน12ขั้นพื้นที่ระดับนี้เป็นใต้ชั้นต่ำหรือว่าใต้ถุนพระที่นั่งครับมีประตูระหว่างช่วงเสาทุกช่องและมีบันไดขึ้นไปยังชั้นที่ประทับที่มุกกลางด้านทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้อีกมุกละ12ขั้นฝาก่ออิฐฉาบปูนเจาะเป็นช่องรูปโค้งตรงมุกกลางซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินพื้นชลาภายนอกปูด้วยหินดินดานบันไดปูด้วยหินแกรนิตเสารับโครงสร้างหลังคาเป็นเสาปูนกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ70เซนติเมตรตอนล่างและบัวปลายเสาเป็นบัวหัวเสาแบบไบอะแคนทัสที่เรียกกันว่าเสาแบบคอรินเทียนครับส่วนสำคัญคือมุกกลางด้านที่ตะวันออกมีระเบียงไม้ต่อยื่นออกไปนอกองค์พระที่นั่งซึ่งก็เป็นการต่อเติมเสริมเพิ่มเข้ามาภายหลังในปีพุทธศักราช2492เพื่อใช้ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกสีหบัญชรให้ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับและนี่คือความเป็นมานะคะของพระที่นั่งสุทัยสวรรค์รวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เราได้นำเรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะขอเรียนคุณผู้ชมถึงหมายกำหนดการการเสด็จออกสีหบัญชร นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบและเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ค่ะโดยเมื่อถึงหมายถึงเวลาตามหมายกำหนดการนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีประตูเหล็กกล้าประตูเหล็กเพชรรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทกองทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีค่ะ
จากนั้นรถยนต์พระที่นั่งที่ได้เทียบหลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาถึงยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีประตูเหล็กกล้าประตูเหล็กเพชรรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทกองทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะจากนั้นรถยนต์พระที่นั่งที่ได้เทียบหลังพระที่นั่งสุทัยสวรรค์แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นท้องพระโรงพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทซึ่งณที่นั้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่และหลังจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูลเบิกนายอาซิสพิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามและผู้แทนคณะพาณิชย์4คณะซึ่งก็ได้แก่หอการค้าไทยจีนหอการค้าอินเดียไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลทางทิศใต้ของพระที่นั่งค่ะโดยคณะกรรมการกลางอิสลามและผู้แทนคณะพาณิชย์ซึ่งก็ได้แก่หอการค้าไทยจีนหอการค้าอินเดียไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยจะได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซองบรรจุคำถวายพระพรนะคะและหลังจากนั้นนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนคณะบุคคลต่างๆทางศาสนา4คณะได้แก่คณะโรมันคาทอลิกคณะเพลสไบทิเรียนและคณะคริสตจักรในประเทศไทยรวมถึงสมาคมไทยซิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลทางทิศเหนือของพระที่นั่งโดยทางด้านของคณะโรมันคาทอลิกคณะเพลสไบทิเรียนคณะสภาคริสตจักรในประเทศไทยและสมาคมไทยซิกแห่งประเทศไทยจะได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายซองบรรจุคำถวายพระพรค่ะหลังจากนั้นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทชาวพนักงานประโคมโหระทึกแตรทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่าเมื่อจบแล้วทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบจบพระราชดำรัสชาวพนักงานประโคมมโหระทึกแตรทหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกล่าวนำถวายพระพรทรงพระเจริญ3ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททหารกองเกียรติยศ3เหล่าทัพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือลำดับพิธีการที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับและสำหรับในช่วงนี้นะคะขออนุญาตนำคุณผู้ชมค่ะมารับทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นะคะซึ่งตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานร้านค้าหรือว่าประสบนิกรทั่วไปสามารถที่จะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการประดับตราสัญลักษณ์หรือว่าธงตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆค่ะแม้แต่ตราสัญลักษณ์ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นเข็มกลัดนะคะในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีประสบนิกรที่มาเฝ้าร่วมทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จติดเอาไว้ที่บริเวณหน้าอกนะคะนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะคะสำหรับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562นั้นได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงค่ะแล้วก็แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งสำหรับตราสัญลักษณ์นะคะประกอบไปด้วยอักษรพระปรมาภิไธยวปร.อยู่ตรงกลางพื้นอักษรสีขาวขอบเดินทองอันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งก็เป็นวันพระบรมราชสมภพ
ภายในอักษรประกอบด้วยมีการประดับเพชรนะคะซึ่งความหมายก็แฝงไปด้วยเรื่องของความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ์ค่ะอักษรวปรนั้นอยู่บนพื้นสีขาบหรือว่าสีน้ำเงินเข้มอมม่วงนะคะอันเป็นสีของขติยกษัตริย์ภายในกรอบพุ่มข้าวบินสีทองสอดสีเขียวซึ่งเป็นพื้นสีแห่งเดชของวันพระบรมราชสมภพนั่นเองค่ะกรอบทรงพุ่มข้าวบินอัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลมนะคะอันเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีแวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุฏฐพันธ์อันเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้แก่พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลมประกอบเลขมหามงคลประจำรัชกาลอยู่เบื้องบนพระแสงขันชัยศรีกับพระแท่จามรีทอดควายอยู่เบื้องขวาฐานพระกรกับพัดวาลวิชนีทอดควายอยู่เบื้องซ้ายและฉลองพระบาทเชิงงอนอยู่เบื้องล่างพระมหาพิชัยมงกุฎนะคะหมายถึงทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพระแสงขันชัยศรีหมายถึงทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภัยอันตรายฐานพระกรหมายถึงทรงดำรงฐานธรรมเพื่อค้ำจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคงพระแท่จามรีกับพัดวาลวิชนีหมายถึงทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงทำนุบำรุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักรค่ะเบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเสวตฉัตรครับอันมีระบายกลิบทองจงกลยอดฉัตรประกอบรูปพรหมพักตร์อันวิเศษสุดระบายชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทองก็แสดงถึงพระบรมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทุกทิศานุทิศเบื้องล่างกรอบอักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทองขอบกลิบทองมีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปโคชสีไก่ม่วงอ่อนประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปราชสีไก่ขาวประคองฉัตร7ชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดินอยู่ด้วยกันข้างขันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอยกนกนาคแสดงถึงปีมะโรงนักสัตว์อันเป็นปีบรมราชสมภพสีทองก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชนนะครับสำหรับประเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ไปประดิษฐานหรือประดับในสิ่งของต่างๆก็มีดังนี้นะครับ1คือใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้แก่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีประดับบนผืนธงประดับบนซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับบนป้ายเฉลิมพระเกียรติประดับบนโต๊ะหมู่บูชาประดับตามอาคารสถานที่บ้านเรือนและสถานที่ราชการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้โดยประดับในห้วงเวลาเป็นจนถึงวันที่4พฤษภาคม2563นะครับ2คือใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยเป็นการเชิญตราสัญลักษณ์มาประดิษฐานเป็นการถาวรได้แก่อาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ประดับบนสิ่งของเช่นเสื้อและหมวกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งที่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์นั้นไปใช้ประดับค่ะอย่างเช่นแก้วน้ำขวดแก้วจานชามช้อนแจกันเหยือกน้ำกำไลจี้หรือว่ากล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนะคะเนื่องจากเป็นของที่สามารถแตกสลายได้ทั้งนี้ยกเว้นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยงานของรัฐองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือว่าประดิษฐานก็ขอให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์สามารถส่งไปได้นะคะที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10300หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022834228-9ค่ะ
ดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th ค่ะและในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ส่วนด้านหลังมีคำว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยรายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไปครับนอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองนะครับระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม2562โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับทางนี้นะคะในโอกาสมหามงคลเสด็จออกสีหบัญชร นะคะทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพิมพ์ข้อความเสด็จออกสีหบัญชร6พฤษภาคม2562จำนวน 100,000 เข็มค่ะทางการประปานครหลวงก็มีการจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจำนวน 300,000 ใบเพื่อมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณจุดคัดกรองที่ตั้งไว้6จุดในบริเวณต่างๆก็คือใต้สะพานพระปิ่นเกล้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมท่าช้างสะพานโรงสีสะพานมอญและสะพานเจริญรัตน์ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีประสงค์นิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับกระบอกน้ำที่มีฝาเป็นสีฟ้านะครับอยู่ทุกคนด้วยความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความตั้งพระราชหฤทัยดังที่ได้บอกว่าประชาชนทุกคนคือแขกของพระราชาดังนั้นทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งของต่างๆน้ำก็ช่วยประทังความกระหายไปได้นะครับรวมไปถึงเข็มกลัดที่ระลึกที่จะสามารถนำกลับไปบ้านเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ในชีวิตที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับและอย่างที่คุณกฤษดาได้บอกไปนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะมีพระราชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์นะคะดังนั้นจึงมีการตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะซึ่งเป็นการตั้งมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งอยู่บริเวณโดยรอบจุดต่างๆของท้องสนามหลวงด้วยมานำกลับไปบ้านเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ในชีวิตที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับและอย่างที่คุณกฤษดาได้บอกไปนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะมีพระราชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์นะคะดังนั้นจึงมีการตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะซึ่งเป็นการตั้งมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งอยู่บริเวณโดยรอบจุดต่างๆของท้องสนามหลวงด้วยและในวันนี้เองทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้จัดอาหารพระราชทานจำนวน 80,000 ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในบริเวณที่มาเฝ้ารอรับเสด็จทูลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือกระบอกน้ำที่การประปานครหลวงจัดทำแล้วก็มีการประดับตราสัญลักษณ์เอาไว้บนกระบอกน้ำด้วยนะคะวันนี้ก็มีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนจำนวนทั้งหมด 300,000 ใบด้วยกันนะครับค่ะให้ประชาชนที่มาทุกคนนั้นดับความกระหายแล้วก็สามารถที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกันได้แบบเต็มกำลังความสามารถแล้วก็มาด้วยจิตใจที่ทุกคนอยากจะมาเฝ้าชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีมหามงคลแบบนี้นะครับค่ะนอกจากนี้เองนะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการเตรียมกล้าไม้มงคลและไม้มีค่าของแผ่นดินนานาพันธุ์รวมทั้งต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
พื่อที่จะร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ด้วยนะคะและจะสังเกตจากภาพนะคะว่าถึงแม้ว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนแต่ว่าประชาชนนะคะก็มีรอยยิ้มเจืออยู่บนใบหน้าทุกคนมีความสุขจริงๆค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นด้านขวาของจอภาพขณะนี้นะครับจะเห็นจอ LED ที่มีการติดตั้งเอาไว้ตลอดปลายทางถนนสนามชัยไปจนถึงสนามหลวงนะครับซึ่งจอ LED แบบนี้ไม่ได้มีการติดตั้งเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะว่าวันนี้แล้วนอกจากประสบนิกรที่เดินทางมาที่มณฑลพิธีพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยยังมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้ประสบนิกรได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพร้อมกันได้ทั่วโลกเลยนะครับโดยในวันนี้ครับทุกจังหวัดทั่วประเทศจะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนำกล่าวถวายราชสดุดีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นกำหนดครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและสำหรับสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจำนวน98แห่งได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาต่อยอดและการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เพื่อให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกด้วยนะครับและในเวลาประมาณ 16:30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยที่มีคนไทยอาศัยอยู่กว่า 1,600,000 คนจะได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลไปพร้อมกับประสบนิกรในประเทศไทยค่ะโดยเมืองที่มีเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทยจำนวน82เมืองจะมีการถ่ายทอดสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะและหมายกำหนดการต่อจากนี้นะครับหลังจากเสด็จออกสีหบัญชรแล้วในช่วงเวลาประมาณ 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะทูตานุทูตกงสุลต่างประเทศในประเทศไทยได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงเวลา 19:00 นขอเชิญท่านผู้ชมนะครับรับชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนแปลกสอนถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ Light and Sound เฉลิมพระเกียรติโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับโดยจะจัดแสดงที่บริเวณท้องสนามหลวงครับและหลังจากนั้นประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จยังสามารถรับชมการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะจัดขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือนะครับโดยในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของวงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาณิชยการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเวลา 21:00 นถึง 21:15 นการแสดงปู่เจ้าเรียกไก่ของชมรมนาฏรักเวลา 21:15 นถึง 21:25 นมีการแสดง4ภาคจากชมรมนาฏรักและเวลา 21:25 นถึง 21:40 นเป็นการแสดงรำชุมนุมฉุยฉายจากคณะโรจรฤทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ครับและต่อเนื่องกัน 21:40 นถึง 23:10 นจะเป็นการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 18:30 นถึง 21:30 นค่ะโดยในส่วนกลางจะจัดเวทีที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้โดยในพิธีเปิดนะคะจะมีวันที่22พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นก็จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก4ภูมิภาคซึ่งเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศมาร่วมถวายสักการะและร่วมเฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียงรวมไปถึงเรื่องของการรำถวายพระพรมหากรรมกลองมิ่งมงคลนะคะการแสดงพื้นบ้าน4ภาคเฉลิมพระเกียรติหุ่นละครเล็ก
และละครเพลงในสวนฝันภาษาใจพักถวายองค์ราชันซึ่งก็นำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่นคุณเบลล่าราณีนะคะคุณป๊อบธนวัฒน์และมีคุณเบิร์ตธงชัยแมคอินไตร์ร่วมร้องเพลงประกอบละครด้วยค่ะวันที่27พฤษภาคมชมการแสดงมาร์ชิ่งแบนด์จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยการแสดงโขนจากโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรมูลนิธิคึกฤทธิ์และมหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนญี่ปุ่นอินเดียและเกาหลีนะครับและในวันที่28พฤษภาคมชมการแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดราชบพิตรมหกรรมเพลงพื้นบ้านได้แก่ลำตัดเพลงชอยอีเซลเพลงส่งเครื่องรำโคมการละเล่นของหลวงและการแสดงโขนโดยมีนักแสดงโขนกว่า600ชีวิตมารวมอยู่ในชุดการแสดงนี้ทั้งจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโขนกรมศิลปากรโขนศาลาเฉลิมกรุงโขนสถาบันคึกฤทธิ์และโขนจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่ครับและเพื่อเพิ่มบรรยากาศงานมหรสพสมโภชช่วงเวลา 21:30 นถึง 23:00 นของทุกวันนะครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณพร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีฉากหลังเป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งจะจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุดครับและช่วงเวลา 17:45 นถึง 18:45 นของทุกวันจะมีการแสดงโรงหุ่นกระบอกณบริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาและศาลามุกพิรมจำลองบริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยศาสตร์ก็จะมีการแสดงหุ่นสายเสมาหุ่นคลองบางหลวงนะครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับว่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและอยากจะร่วมถวายพระพรชัยมงคลในภาคส่วนของประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆก็ดีหากจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อที่จะร่วมประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์นั้นจะทำอย่างไรได้บ้าง นะครับขออนุญาตเรียนแจ้งคุณผู้ชมสำหรับแนวทางในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาสำหรับประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับโดยรูปแบบที่1ก็คือการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่ตัวกลางแถวบนสุดจากนั้นสามารถนำพานธูปเทียนแพและกรวยดอกไม้สดวางไว้บนโต๊ะหมู่ตัวกลางโดยวางพานพุ่มทองและธงชาติไว้ด้านขวาส่วนพานพุ่มเงินและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสามารถตั้งไว้ด้านซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะคล้ายคลึงกับรูปแบบแรกครับแต่รูปแบบที่2นี้จะเป็นการอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ไว้บนโต๊ะหมู่ตัวกลางและประดับธงชาติไว้ด้านขวาและนำธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไว้ด้านซ้ายโดยไม่ต้องวางเครื่องราชสักการะนะครับและนี่คือภาพของประสบนิกร นะครับที่ผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วก็มาร่วมเฝ้ารอชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปในตอนต้นนะครับว่าวันนี้การเสด็จออกสีหบัญชรนั้นจัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าอาจจะรับชมทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ว่าการได้มารับชมในบรรยากาศจริงๆได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีจากพระองค์จริงนั้นบอกได้คำเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ในครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยากที่จะลืมเลือนและก็เป็นสิ่งที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับและสำหรับประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะคะส่วนหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มประชาชนที่ร่วมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะซึ่งบุคคลที่อยู่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจนี้นะคะก็จะได้รับพระราชทานทั้งหมวกแก๊ปนะคะแล้วก็ผ้าพันคอเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ค่ะว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโครงการนี้นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้รักสามัคคีค่ะแล้วก็รวมตัวกันในการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมนะคะอย่างน้อยๆเริ่มต้นจากการทำประโยชน์ในสังคมในชุมชนที่แต่ละท่านได้อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของน้ำเรื่องของคลองเก็บขยะนะคะหรือว่าผักตบชวาตัดแต่งกิ่งไม้ทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่มากขึ้นจากโครงการเล็กๆที่เริ่มต้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีการขยายออกไปตามจังหวัดต่างๆ76จังหวัดทั่วประเทศก็มีกลุ่มบุคคลที่อยู่ในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากค่ะ
และแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้ชุมชนของเขาดีมีความสุขและที่สำคัญก็คว่าการกระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบพระคุณทูลเบิกผู้แทนคณะคนต่างๆทางศาสนาและพาณิชย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลโดยลำดับดังนี้จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยการค้าไทยจีนประธานหอการค้าอินเดียไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสมาคมธนาคารไทยด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะขอรอบที่พระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในเวลาร่วมพระจุลจันทร์พระจุลปีว่าหากสุขขอเพื่อนทานพระบรมราชโองการเพื่อนนำผู้นำศาสนาและคณะเข้าครอบครัวออกที่ดินพระบาทถวายพระพรชัยมงคลโดยลำดับจากนี้พระคาริดาวเพียงสังโฆกับคณะรวมไปศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ภูศักดิ์มหาชวัฒน์โรจน์กับคณะจากนี้
สุทธิดาวุฒากับคณะทั้งนายนาริดาวุฒากับคณะทั้งขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามขัตติยราชประเพณีสมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศครบถ้วนทุกสิ่งสับแล้วข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาถึงความปิติเกษมโสมนัสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ได้เสด็จขึ้นทรงครองสิริราชสมบัติสืบเนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้นราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราชและมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักรอย่างร่มเย็นเป็นสุขท่วนทั่วกันภายใต้พระบรมโพธิสมภารเสมอมาในการปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมีพระราชประสงค์เพื่อประสิทธิ์ความผาสุกสิริสวัสดิ์ทั้งความไพบูลย์วัฒนาสถาพรแก่บ้านเมืองด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์น้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทยังความปราบปลื้มปิติสุขแก่ผองประสบกรณิกรทั้งปวงพระบรมเดชานุภาพและพระบารมียังให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังหนุนนำให้ภาครัฐภาคเอกชนและปวงประชาชนทุกหมู่เหล่ามีศรัทธาเชื่อมั่น
ที่จะร่วมกันบำรุงรักษาและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปปวงท่าพระพุทธเจ้าเราข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารประชาชนจิตอาสาและประสบนิกรทุกหมู่เราจะถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝารองทรีพระบาทและพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ด้วยชีวิตโดยจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระปฐมบรมราชองค์การอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะสร้างความสงบสุขความมีเสถียรภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจึงขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝารองธุลีพระบาทให้ทรงพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลทรงเจริญพระชนมาสายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลพร้อมด้วยพิพิธภรณ์ชัยอันไพศาลพระเกียรติคุณวิบูลย์ขจรไกลไปทั่วที่สานุทิศสถิตเสถียรในไอศูนย์สิริราชสมบัติเพื่อเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราพระสงฆ์นิกรตราบจิรติที่การเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าร่วงวันยาพุทข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้นเป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่งขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแต่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไปขอขอบใจในคำอำนวยพร
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคนและขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกันวันยาThank you.
อกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแน่นอนนะครับว่าสร้างความปลาบปลื้มปิติสโมสรให้แก่ประสบนิกรชาวไทยที่วันนี้ไม่เพียงทั่วประเทศแต่ว่าพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทั้งโลกได้ร่วมกันแซ่ซ้องสรรเสริญทรงพระเจริญขอให้มีพระชนมพรรษาเจริญพระชนมอายุยิ่งยืนนานทุกพระองค์